นะครับเราไปพูดคุยนะครับเรื่องของความมั่นคงกันหน่อยนะครับไปอัปเดตล่าสุดนะครับไปวิเคราะห์กันต่อเนื่องเลยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับสวัสดีครับท่านดร.ปณิธานครับครับสวัสดีครับคุณประวันครับครับถ้าเกิดว่าวิเคราะห์มาต่อเนื่องจนถึงวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ชี้ชัดและชัดเจนแต่ว่าเห็นหลายฝ่ายก็พยายามจะให้น้ำหนักเรื่องของการเมืองตอนนี้เรื่องของการเมืองเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วแค่ไหนครับขณะนี้การสอบสวนสืบสวนก็ก้าวหน้าไปค่อนข้างมากแล้วนะครับครับท่านรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเองก็เร่งรัดนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการคลี่คลายสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการนะครับให้เอาตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษนะครับซึ่งผมคิดว่าก็คงจะต้องรอนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้จะชี้แจงเป็นระยะตามที่รัฐบาลได้มอบหมายนะครับแต่ในชั้นนี้ก็ชัดเจนในแง่ของแรงจูงใจที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไว้นะครับครับก็คือว่าผู้ที่ลงมือนะครับสร้างสถานการณ์ในครั้งนี้มีความหวังไม่ดีต่อประเทศซึ่งทิศทางของประเทศขณะนี้กำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับครับหลังจากวันที่7แล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับในทางการเมืองนะครับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็ตัวขึ้นตามลำดับนะครับคนที่รวมกลุ่มกันนะครับเป็นกระบวนการที่ท่านรองรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงระบุไปแล้วนะครับครับเข้ามาก็ต้องการที่จะสร้างบรรยากาศนะครับที่น่าตื่นตกใจให้กับคนไทยนะครับให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉพาะนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีการเตรียมการมีการวางแผนมาพอสมควรถึงแม้ว่าศักยภาพอาจจะยังไม่สูงถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับแต่ก็ถือว่าในบริบทของไทยค่อนข้างนะครับรุนแรงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นแรงจูงใจก็ชัดเจนนะครับคุณประวันครับแล้วก็การวางแผนการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถย้อนกลับไปสืบค้นได้จริงๆแล้วคุณประวันคงทราบไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้วางกำลังเพื่อป้องกันเหตุร้ายตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลงประชามตินะครับครับใช่ครับแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนกับร่วมกับประชาคมข่าวกรองนานาชาตินะครับให้พลเมืองของเขาในเมืองไทยระมัดระวังเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในส่วนของไทยเองผู้อำนวยการรมน.หรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับในประจำจังหวัดนี่นะครับก็เข้าไปควบคุมข้าราชการสั่งการนะครับตรวจตราดูความเรียบร้อยก่อนที่จะมีการลงประชามติซึ่งก็เรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าหลังจากการลงประชามติแล้วนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรการอย่างไรนะครับขณะนี้ก็กำลังจะมีการทบทวนแต่ในเบื้องต้นคุณประวันคงทราบนะครับก็คงต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานเต็มที่แล้วก็ผลักดันให้เขาดำเนินการควบคุมนะครับแล้วก็จับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้เราก็ได้เบาะแสได้นะครับการรับทราบมาจากเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบปากคำพยานสอบปากคำผู้ต้องสงสัยบางส่วนนะครับครับแล้วก็มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คงไม่นานนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับครับทีนี้ถ้าดูในพื้นที่ที่เกิดเหตุครับอาจารย์ปณิธานครับก็คือในพื้นที่ภาคใต้หมดเลยแล้วก็เป็นจุดที่ไม่เคยเกิดเหตุมาก่อนแบบนี้ด้วยถือว่าอันนี้มีนัยสำคัญยังไงบ้างครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับคุณตะวันครับในพื้นที่ที่ไม่เคยมีเหตุมาก่อนก็ต้องไปดูความเชี่ยวชาญความชำนาญการนะครับของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากนักนะครับแล้วก็เนื่องจากการแจ้งเตือนนะครับที่ได้ส่งไปนะครับก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ามีการปฏิบัติตามการแจ้งเตือนมากน้อยเพียงไรการตั้งด่านตรวจการค้นอาวุธนะครับการดำเนินการหลายอย่างในพื้นที่เพื่อป้องกันนะครับก็คงต้องเป็นบทเรียนส่วนหนึ่งครับคุณประวันครับแต่ว่าเปรียบเทียบกับหลายประเทศนะครับประเทศฝรั่งเศสอย่างที่เราทราบกันดีเป็นข่าวไปทั่วโลกประเทศเยี่ยมนะครับและอีกหลายประเทศในภูมิภาคของเราอินโดนีเซียสิงคโปร์ประเทศเหล่านี้มีปัญหามากกว่าเรานะครับสิงคโปร์จะน้อยกว่าหน่อยเขาก็จับกลุ่มดำเนินการคนที่ก่อความวุ่นวายเป็นระยะมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมก็ถือว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างที่หลายคนต้องการให้ตื่นตระหนกนะครับแล้วก็ประชาชนก็ระมัดระวังนะครับตามการขอร้องของท่านรัฐมนตรีว่าไม่ควรจะตกเป็นเครื่องมือในการขยายผลสร้างภาพที่น่ากลัวนะครับ
แล้วก็คำนึงถึงสิทธิของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคือทั้งเหล่านี้ก็คงจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าหากว่ามีความร่วมมือร่วมใจกันแต่ณวันนี้ก็คงจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่อื่นๆที่เหลืออยู่ครับครับคือส่วนหนึ่งที่ให้น้ำหนักเรื่องของการเมืองเนี่ยเพราะว่าดูแล้วพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดแล้วเป็นจังหวัดที่มีประชาชนให้ความเห็นชอบในตัวร่างมากด้วยหรือเปล่าครับตรงนี้ครับท่านครับครับเป็นสมมติฐานของนักวิเคราะห์หรือว่าหนึ่งในข้อสังเกตนะครับของเจ้าหน้าที่ที่จะนำไปสู่การทำงานนะครับแต่ว่าข้อสรุปยังเป็นทางการยังไม่มีนะครับเพราะว่าขณะนี้รัฐบาลก็คงรอให้ฝ่ายนะครับปฏิบัติเขาทำหน้าที่แล้วก็รวบรวมหลักฐานหลักฐานจริงๆก็จะขึ้นอยู่กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับลายนิ้วมือนะครับการสนทนาการโยกย้ายเงินนะครับการพบปะคำให้การของพยานในการพบปะเตรียมการนะครับแล้วบุคคลที่อยู่ในภาพของกล้องวงจรปิดที่หลบหนีขณะนี้ที่กำลังหลบหนีกันอยู่นะครับถ้าหากสามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับแต่ว่าการตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการสอบสวนจริงๆโดยธรรมเนียมของเราในแง่ของนักคนปฏิบัติก็จะไม่นะครับเปิดเผยมากนักนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายแต่ว่าขณะนี้ความต้องการของประชาชนในการที่จะทราบนะครับแนวทางเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็ทำให้มีการวิเคราะห์ไปหลายมุมครับครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับตอนนี้ให้อาจารย์ปฏิทานให้ความมั่นใจประชาชนว่าตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างไรในชีวิตประจำวันที่จะถูกต้องเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ดีครับครับขณะนี้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ลงเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็มีภาคประชาชนอาสาสมัครเข้ามาช่วยร่วมนะครับเฝ้าระวังเหตุการณ์โดยทางปฏิบัติแล้วก็ถือว่าสถานการณ์ปลอดภัยขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ควรประมาทนะครับแล้วก็การเดินทางก็ควรจะระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ควรจะแจ้งเตือนเบาะแสขณะนี้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเบาะแสของกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเราสามารถจับกลุ่มได้สถานการณ์ก็จะยิ่งคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับมีพื้นที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยไหมครับไม่มีครับแต่ว่าเป็นสามารถสำนึกทั่วไปนะครับคุณประเวณครับคุณประวันครับเป็นเรื่องของการเข้าไปในชุมชนที่หนาแน่นนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับสถานประกอบการแล้วก็สถานที่ราชการที่จะต้องระมัดระวังบ้างนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็ถือว่าใช้หลักปฏิบัติที่เราทำก็คือว่ารอบครอบในทุกๆสถานที่ที่เราไปนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่เราอาจจะไม่ได้นึกนะครับไม่ได้ระวังก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนั่นเองครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านปณิธานนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับที่ปรึกษาท่านรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้านความมั่นคงท่านก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าในเชิงรายละเอียดแล้วเนี่ยถือว่าคืบหน้าไปมากนะครับแต่ว่าบางรายละเอียดก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทุกอย่างตอนนี้กำลังได้รับความเข้มงวดอย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปสำหรับเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ